ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าโลกของเราจะต้องมีอุณหภูมิสูงขึ้นไม่เกิน2องศาเซลเซียสและมีปริมาณความเข้มข้นของการเรือนกระจกไม่เกินที่ระดับ450 ppm คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเป็นเป้าหมายประชาคมโลกในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกทุกวันนี้เราล้วนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจึงเป็นหนทางหนึ่งที่แสดงถึงความรับผิดชอบของพวกเราต่อสิ่งแวดล้อมวันนี้เราจะไปหาคำตอบกันค่ะว่าก๊าซเรือนกระจกคืออะไรในระดับประเทศไทยและประชาคมโลกมีความร่วมมือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างไรบ้างเราจะไปพูดคุยกับคุณประเสริฐสุขจามอนมานรักษาการผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนไปกันเลยค่ะคำว่าก๊าซเรือนกระจกมันเป็นก๊าซธรรมชาติที่เกิดขึ้นมีอยู่แล้วนะคะมีมากมายมากกว่า6ตัวอนุสัญญาสหประชาชาติบอกว่าเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนมีคาร์บอนไดออกไซด์มีก๊าซมีเทนมีก๊าซไนตรัสออกไซด์แล้วที่เหลืออีก3ตัวเป็นตระกูลฟลูออโรคาร์บอนนะคะซึ่ง3ตัวหลังเนี่ยประเทศไทยไม่ค่อยมีเพราะเราไม่ได้ทำอุตสาหกรรมหนักขนาดนั้นแต่คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยแน่นอนมาจากการใช้พลังงานเยอะนะคะแล้วก็การตัดไม้ทำลายป่าด้วยมีเทนก็มาจากพวกของเสียแย่ๆมาจากภาคปศุสัตว์มาจากภาคเกษตรก็มีไนตรัสออกไซด์ก็มาจากพวกโรงงานอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็การใช้ปุ๋ยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนะคะเป็นองค์การมหาชนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการส่งเสริมให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศเราให้มากขึ้นผ่านกลไกต่างๆโดยเฉพาะกลไกระหว่างประเทศนะคะที่เราเรียกกันว่าโครงการ Green Development Mechanism หรือโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดซึ่งทำการลดก๊าซเรือนกระจกแล้วเมื่อได้รับการรับรองยืนยันจากหน่วยงานที่เรียกว่าอบก.นำโครงการนี้ไปขอขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติที่กรุงบอนประเทศเยอรมนีนะคะจากนั้นจึงจะได้รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้ซึ่งเรียกว่าคาร์บอนเครดิตนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่หลักอันหนึ่งที่ทุกประเทศที่ลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ UNFCCC ทุกประเทศจะต้องมีหน่วยงานนะคะทำหน้าที่ดูแลกันกรองโครงการและก็ออกหนังสือรับรองโครงการคาร์บอนเครดิตตรงนี้1เป็นการบอกว่ากิจกรรมหรือโครงการนั้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปเท่าไหร่2ประเทศที่เขาต้องลดภายใต้พิธีสารเกียวโตเขาสามารถมาขอซื้อคาร์บอนเครดิตจากเราไปได้แสดงว่าเขาก็ทำความดีโดยการมาช่วยประเทศที่มีโครงการนั้นๆอยู่เนี่ยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยพิธีสารเกียวโตคือข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีผลบังคับทางกฎหมายนะคะซึ่งในพิธีสารเกียวโตระบุไว้ชัดเจนว่าประเทศพัฒนาแล้วนะคะซึ่งมีอยู่41ประเทศที่ลงนามเนี่ยจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงไปให้ได้ประมาณ 5.2% จากปริมาณการปล่อยในปี1990โดยให้ระยะเวลาในการลดตั้งแต่ปี2008ถึง2012เพราะนั้นเพิ่งสิ้นสุดการบังคับใช้ระยะที่1ไปนะจากนี้ไปก็เป็นช่วงระยะเวลาการตรวจสอบละว่าประเทศไหนลดได้ลดไม่ได้เท่าไหร่ยังขาดอีกเท่าไหร่ที่ต้องทำการลดนะคะแต่ว่าแนวโน้มที่ชัดเจนอันนึงนะคะประเทศเยอรมนีถ้าทำได้ตามเป้าก่อนปี2012ด้วยเพราะเยอรมนีเองมีความพร้อมทั้งเรื่องเทคโนโลยีเรื่ององค์ความรู้แล้วก็ทุนที่จะทำก็น่ากังวลถึงแม้เราจะเป็นลำดับที่24ของโลกนะคะปล่อยประมาณ 0.95% แต่มันมีแนวโน้มชัดเจนว่าเราจะเริ่มขึ้นสู่ระดับ 1% แล้วเพราะนั้นอีกไม่ช้าเราก็จะต้องเตรียมตัวนะคะต้องทำการลดอย่างจริงจังคือเรามีนวัตกรรมในหลายๆเรื่องที่คนไทยพัฒนาขึ้นเองอย่างเช่นเรื่องคำว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะคะหลายท่านคงจะได้เห็นภาพตราสัญลักษณ์ตรงนี้ในสินค้าหลายตัวที่วางขายในตลาดนะคะคำว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในที่นี้เนี่ยหมายความว่าสินค้าชิ้นนั้นเนี่ยตลอดวัฏจักรชีวิตของเขาเลยตั้งแต่เป็นวัตถุดิบจนกระทั่งเอาไปใช้แล้วแล้วก็ต้องเป็นขยะเอาไปทำลายเนี่ยนะคะตลอดวัฏจักรของเขาเนี่ยก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่เมื่อเรารู้ว่าเราปล่อยอะไรที่ไหน
เมื่อไหร่และเท่าไหร่นะคะเราก็สามารถจัดการได้ว่าถ้าเราจะลดจะลดตรงส่วนไหนที่ดีที่สุดเพราะการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หมายถึงการลดการใช้พลังงานนะคะการลดการใช้พลังงานเท่ากับเป็นการลดต้นทุนไปในตัวด้วยนะคะที่ เราทุกคนต้องควรทำก็คือในระดับตัวเราเองสามารถปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงไปให้น้อยที่สุดหรือลดการปล่อยในระดับสังคมเมืองของเราเองเนี่ยนะคะเรามีคนอยู่ด้วยกันมากมายเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปบอกว่าทุกอย่างฟรีซเพื่อไม่ให้มีการพัฒนาเลยเราจะต้องพัฒนาประเทศของเราไปเดี๋ยวนี้เนี่ยเราไม่ได้ดูเฉพาะเรื่องโลคาร์บอนอย่างเดียวแต่เราจะใช้คำว่าโลคาร์บอนแอนด์กรีนอีโคโนมีหมายความว่าเศรษฐกิจสีเขียวก็คือการพัฒนาที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงไปด้วยตรงนี้เนี่ยนะคะไม่จำเป็นต้องมีการประกาศตัวว่าเราเป็นโลคาร์บอนโซไซตี้ที่เมืองไหนจังหวัดไหนอะไรเนี่ยนะคะแต่เราเป็นโลคาร์บอนเฮาส์ด้วยตัวเราเองได้ทุกอย่างเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทำได้หมดการที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกล้วนส่งผลกระทบต่อระดับทั้งประเทศแล้วก็ระดับโลกนะคะแน่นอนค่ะภาคส่วนที่สำคัญที่สุดในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคือภาคครัวเรือนค่ะถ้าเราทุกคนช่วยกันลดการใช้พลังงานการเดินทางด้วยรถสาธารณะการลดการเกิดของเสียทั้งหมดนี้จะส่งผลกระทบให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับครอบครัวไปจนถึงระดับประเทศและระดับโลกได้อย่างแน่นอนค่ะ